มาดูกรณีนี้กันหน่อยไม่รู้จริงๆว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นคุณยายวัย90ปีที่ไปติดอยู่ในช่องแคบระหว่างบ้าน2หลังเดือดร้อนไปถึงกู้ภัยเลยครับต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือเป็นภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่หย่อนตัวลงไปช่วยเหลือหญิงชราวัย90ปีที่มณฑลเหอหนานของจีนติดอยู่บริเวณช่องแคบนะครับความกว้างเนี่ยไม่เกิน25เซนติเมตรคุณผู้ชมลองนึกแล้วกันว่าช่องแคบระหว่างบ้าน2หลังเนี่ยมันน้อยกว่า1ไม้บรรทัดนะครับแล้วเข้าไปติดในที่แคบๆอยู่แบบนั้นคุณยายแล้วด้วยนะอายุตั้ง90ออกมาเองไม่ได้ครับเพราะดีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาเห็นก็เลยหาทางช่วยเหลือแล้วก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบขึ้นไปบนหลังคาบ้านแล้วก็หย่อนตัวลงมาเพื่อช่วยเหลือคุณยายคนนี้ที่ติดอยู่ในช่องแคบค่อยๆนำตัวคุณยายขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับส่วนหญิงชราที่ได้รับความช่วยเหลือก็มีรายงานว่าปลอดภัยดีแล้วไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรรุนแรงแต่ว่ายังอยู่ในอาการตกใจส่วนสาเหตุหลายคนสงสัยคุณยายไปติดในนั้นได้ยังไงตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะคะถ้ามีเด็กหรือว่าผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ควรจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด